เด็กๆนะคะที่คุณแม่ทานโปรไบโอติกเป็นประจำเนี่ยเกิดผื่นแพ้นะคะน้อยกว่าเด็กๆกลุ่มที่คุณแม่ไม่ได้ทานอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะเพราะว่ามีแม่หลายคนมาขู่นะคะว่าแบบส่วนใหญ่แม่ๆเนี่ยก็จะท้องผูกกันเป็นกิจวัตรประจำวันรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพในช่องคลอดของผู้หญิงด้วยค่ะตอนแรกๆที่กินมาลาซองตอนนี้ใส่อัดไป2ซองเลยสวัสดีนะคะทุกคนเปิดคลิปมาบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้นะคะไซจะมารีวิวอาหารเสริมโปรไบโอติกค่ะแต่ว่าต้องบอกกับเพื่อนๆก่อนว่าอาหารเสริมโปรไบโอติกกับไซนะคะคือมีประวัติกันมายาวนานไม่ใช่ว่าเพิ่งมากินแล้วก็มาพูดอะไรในคลิปแบบนี้เพราะว่ามันเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะคะไม่ใช่เลยไซกับโปรไบโอติกเนี่ยกินมานานมากกว่า5ปีนะคะกินหยุดบ้างค่ะไม่ได้กินต่อเนื่องขนาดนั้นแต่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงกินโปรไบโอติกทั้งที่ไซเนี่ยแทบจะไม่มีการรีวิวอาหารเสริมใดๆในช่องของตัวเองเลยนะคะแต่ใจมองว่าอาหารเสริมตัวนี้เนี่ยเป็นอาหารเสริมที่จำเป็นกับคนที่มีปัญหาทางร่างกายบางอย่างค่ะเดี๋ยวจะเป็นอะไรนั้นไปฟังกันนะคะก่อนอื่นเลยขอแนะนำก่อนว่าเจ้าตัวโปรไบโอติกที่ไซจะพูดถึงในคลิปนี้นะคะเป็นตัวโปรไบโอติกจากบริษัทอินเตอร์ฟาร์มานะคะชื่อว่าโปรแบกค่ะใครที่คุ้นเคยกับการเข้าๆออกๆโรงพยาบาลหรือว่ามีปัญหาเรื่องของลำไส้นะคะไซเชื่อว่าต้องคุ้นเคยกับแบรนด์นี้นะคะเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ถูกจ่ายโดยโรงพยาบาลชั้นนำนะคะหลายๆโรงพยาบาลแล้วก็ปรึกษาคุณหมอว่ามีอาการแบบว่าเช่นท้องผูกถ่ายยากนะคะ 3-4 วันถ่ายทีหรือว่าเป็นคนท้องเสียง่ายมากๆหรือมีอาการของโรคลำไส้แปรปรวนอะไรแบบนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกับเจ้าแบรนด์โปรแบคดีนะคะเพื่อให้เราทานอาหารเสริมที่มีโปรไบโอติกในการปรับสมดุลของลำไส้ของเรานะคะก่อนจะไปรีวิวตัวนี้เดี๋ยวไซจะเล่าให้ฟังก่อนละกันว่าเจ้าตัวโปรไบโอติกคืออะไรนะคะสำหรับคนที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยอาจจะได้ยินผ่านๆแต่ว่าไม่ได้แบบรู้จริงๆว่าแบบเขาคืออะไรกินเพื่ออะไรนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกันค่ะโปรไบโอติกเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่มีอยู่แล้วในร่างกายของมนุษย์เรานะคะจะอยู่บริเวณในช่วงของลำไส้ค่ะทีนี้ทำไมเราถึงต้องกินอาหารเสริมที่เป็นจำพวกโปรไบโอติกเสริมเข้าไปอีกก็เพราะว่าคนเราเนี่ยมันจะมีภาวะนะคะอย่างเช่นเจ้าตัวจุลินทรีย์ตัวนี้ไม่สมดุล นะคะคือมันมีอยู่แล้วก็จริงแต่มันอาจจะแบบเสื่อมสลายหรือว่ามีในปริมาณที่ไม่มากพอได้นะคะเพราะฉะนั้นการทานเสริมเข้าไปเนี่ยก็เป็นเหมือนการเข้าไปเติมเต็มปรับสมดุลของเขาให้เจ้าจุลินทรีย์ตัวนี้สามารถเติบโตได้แล้วก็สามารถที่จะควบคุมปริมาณของเขาได้ในปริมาณที่พอเหมาะพอสมกับร่างกายของเราทำให้เจ้าอาการของโรคต่างๆที่เกิดขึ้นจากลำไส้เนี่ยมันสามารถทุเลาลงหรือว่าหายไปได้ดังนั้นโปรไบโอติกไม่ใช่สิ่งที่เป็นอันตรายนะคะเพราะว่าเป็นจุลินทรีย์ที่มีอยู่แล้วในร่างกายของเราอย่างที่บอกไปทีนี้เวลาที่เราเห็นอาหารเสริมที่มีโปรไบโอติกเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีพรีไบโอติกมาด้วยนะคะทีนี้พรีไบโอติกคืออะไรอีกนะคะพรีไบโอติกเนี่ยจำไว้เลยว่าเป็นอาหารของโปรไบโอติกนะคะการที่เรากินพรีไบโอติกเสริมเข้าไปนะคะมันก็จะเข้าไปช่วยทำให้เจ้าโปรไบโอติกที่เราทานเข้าไปหรือว่ามีอยู่แล้วในลำไส้ของเราเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ดีเพราะว่าได้รับสารอาหารที่เหมาะสมกับเขาและแน่นอนว่าในเจ้าตัวโปรแบค7ตัวนี้นะคะก็จะเป็นสูตรที่มีการรวมตัวกันของทั้งพรีไบโอติกและก็โปรไบโอติกนะคะเราเรียกว่าสูตรซินไบโอติกนะคะซินกันซินไบโอติกนะคะเจ้าตัวนี้ก็จะมีตัวโปรไบโอติกอยู่6สายพันธุ์นะคะแล้วก็บวก1สายพันธุ์ที่เป็นพรีไบโอติกค่ะรวมกันได้7ตัวนะคะก็เลยกลายเป็นโปรแบค7นั่นเองแต่ใจขอเล่าก่อนว่าในอดีตนะคะอดีตเมื่อประมาณสัก6หรือ7ปีที่แล้วนะคะที่ใส่แบบมีปัญหามากๆในเรื่องของลำไส้คือคนปกติอะเขาต้องเข้าห้องน้ำทุกวันใช่ป่ะบางคนที่แบบลำไส้การขับถ่ายดีๆจะเข้าวันละ2รอบเช้าเย็นอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าของไซคือต้อง3วันไปแล้วก่อนถึงจะเข้านะคะซึ่งมันเป็นปัญหาในชีวิตมากเลยบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดนะคะแต่มันจะมีแบบช่วงนึงในช่วงที่ประมาณแบบใกล้ๆจะ30อะอยู่ดีๆก็เป็นขึ้นมาค่ะแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบผิวพรรณเอ่ยอะไรเอ่ยความอึดอัดในร่างกายอะไรต่างๆสิวเสิร์ฟอะไรเต็มไปหมดนะคะไซก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยไม่ได้เราต้องไปหาหมอทีนี้ไปหาหมอเนี่ยเขาก็ไปดูในเรื่องของลำไส้เนาะว่าเราเป็นยังไงคุณหมอก็สั่งจ่ายเจ้าตัวโปรแบคมาแต่ว่าโปรแบคที่ไซกินในตอนนั้นเนี่ยเป็นโปรแบค10ซึ่งไซก็สงสัยเหมือนกันว่าตัวโปรแบค7กับตัวโปรแบค10ต่างกันยังไงพอมานั่งลองดูก็คื
ือมันต่างกันที่สายพันธุ์อย่างที่บอกไปว่าเซเว่นก็คือในเนี้ยจะมี7สายพันธุ์แต่ว่าโปรแบคเทนเนี่ยจะมี10สายพันธุ์ซึ่งตัวโปรแบคเทนเนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่เขาแบบมีปัญหามากๆเลยนะคะเหมือนเป็นการกินเพื่อรักษาแต่ว่าตัวโปรแบคเซเว่นเนี่ยมันจะเหมือนการกินเพื่อเมนเทนหรือว่าสำหรับคนที่อาการไม่เยอะไม่หนักนะคะอาจจะแบบเข้าห้องน้ำวันเว้นวันหรืออะไรเงี้ยหรือเราอยากให้สมดุลในลำไส้ของเรามันแบบดีตลอดไปสามารถกินโปรแบคเซเว่นได้ทุกวันเพราะฉะนั้นการใช้งานก็จะแอบแตกต่างกันนิดนึงนะคะตอนนั้นทรายทาน ProBack 10 นะคะอยู่ประมาณปีกว่าๆแล้วก็เลิกทานไปเพราะว่าคุณหมอบอกว่าร่างกายมันโอเคสมดุลแล้วแล้วก็ตั้งแต่ตอนนั้นผ่านไปอีก 2-3 ปีอะค่ะก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องสมดุลลำไส้อีกเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไอการกินปรับของเราเนี่ยมันน่าจะได้ผลมากจริงๆแต่ว่าหลังจากนั้น ก็มีโอกาสกลับมาเป็นอีกนะคะเพราะว่าเมื่อประมาณแบบ 2-3 ปีที่แล้วทรายก็เริ่มกลับมากินโปรไบโอติกอีกนะคะเหตุผลก็คือพอเราเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอึดอัดไม่สบายตัวแต่เรายังเข้าห้องน้ำได้อยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นการเข้าห้องน้ำที่แบบมันมีระยะความห่างเริ่มจะห่างแบบเริ่มจะเอ้ยเหมือนจะกลับมาเป็นอีกแล้วอะไรเงี้ยทรายก็เลยกลับมากินตัวโปรไบโอติกอีกนะคะทีนี้เจ้าตัวโปรแบคเซเว่นตัวเนี้ยค่ะมันก็เลยจะเหมาะกับอาการในช่วงหลังของทรายมากกว่าก็คือเรากินเพื่อปรับสมดุลเล็กน้อยเราไม่ได้เป็นหนักขนาดนั้นแล้วแล้วก็เพื่อการเมนเทนปริมาณของจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราให้มันแบบสมดุลนะคะเพราะว่าอย่างนึงต้องบอกกับเพื่อนๆว่าการกินอาหารเสริมประเภทโปรไบโอติกพรีไบโอติกเนี่ยมันเป็นการที่กินเสริมเข้าไปค่ะแต่ว่าไม่ใช่การที่จะทำให้มันอยู่ได้อย่างถาวรคือถ้าสมมติว่าร่างกายเรามีภาวะที่แบบว่าจุลินทรีย์มันไม่สามารถเจริญเติบโตได้อะค่ะแล้วสมดุลมันเสียมันก็จะกลับเข้าลูปนั้นอีกแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ต้องจำนะคะก็คือการกินอันเนี้ยไม่สามารถเห็นผลได้ภายในแบบ2วัน3วันหรืออาทิตย์นึงนะคะเพื่อนๆจะต้องกินต่อเนื่องอย่างต่ำประมาณแบบ1เดือนนะคะถึงจะเริ่มแบบเห็นว่าร่างกายเรามีการปรับสมดุลเพราะฉะนั้นใครที่กินเข้าไปแล้วหวังผลมากๆว่ามันจะต้องเห็นผลทันตาอันเนี้ยบอกเลยว่าเลิกคาดหวังแบบนั้นก่อนเพราะว่ามันไม่ใช่ยาค่ะอย่างที่บอกมันเป็นอาหารเสริมมันเป็นการกินจุลินทรีย์เข้าไปเสริมในลำไส้ของเราอีกหนึ่งสิ่งที่เพื่อนๆต้องดูนะคะก็คือว่าเจ้าตัวโปรไบโอติกที่เราเลือกซื้อมากินเนี่ยมันมีสายพันธุ์อะไรแล้วก็สายพันที่เขาใส่มาเนี่ยมันตอบโจทย์กับปัญหาร่างกายของเราหรือเปล่าเพราะต้องบอกเลยว่าโปรไบโอติกมันมีเยอะมากค่ะหลายสายพันธุ์มากๆนะคะแล้วก็แต่ละสายพันธุ์เนี่ยเขาก็จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหากันคนละจุดทำหน้าที่กันคนละแบบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ใส่มาไม่ใช่เขาบอกว่าในนี้มีถึง16สายพันธุ์มีถึง40สายพันธุ์แต่ว่าไม่เคยอ่านเลยว่าไอ้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นต้องมาดูก็ยกตัวอย่างเป็นตัวโปรแบคเซเว่นที่ทรายทานอยู่อันนี้แล้วกันนะคะที่บอกว่ามีทั้งหมด7สายพันธุ์เป็นพรีไบโอติก1แล้วก็โปรไบโอติก6นะคะทั้งหมดนี้มีอะไรบ้างเล่าให้ฟังค่ะแต่ทรายขอเล่าแบบไม่เชิงวิชาการนะทุกคนเพราะว่าแบบมันก็จะเป็นศัพท์ในทางแบบชีววิทยาคืองงมากตัวแรกนะคะก็คือเขามีตัวแลคโตบาซิลัสค่ะแต่ว่าแลคโตบาซิลัสเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นวงของจุลินทรีย์เนาะเหมือนแลคโตบาซิลัสเป็นนามสกุลแล้วก็จะมีชื่อต่อท้ายแต่ละตัวไปอีกนะคะถ้าทรายอ่านชื่อวงเขาผิดเนี่ยก็นะคะ มันอ่านยากล่ะทุกคนอ่ะตัวแรกนะคะชื่อว่าอะซิดาฟิลัสนะคะตัวนี้จะมีอยู่ในอาหารจำพวกโยเกิร์ตนะคะจะช่วยในเรื่องของการลดอาการท้องเสียค่ะทั้งแบบเรื้อรังแล้วก็แบบฉับพลันรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพในช่องคลอดของผู้หญิงด้วยค่ะทำให้ช่องคลอดของผู้หญิงเนี่ยจะไม่ค่อยเกิดเรื่องของอาการตกขาวเรื่องของเชื้อราเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบง่ายๆอะไรแบบนี้นะคะก็อันนี้เป็นส่วนนึงที่พวกจุลินทรีย์เหล่านี้เนี่ยเข้าไปช่วยได้นะคะส่วนตัวที่สองเนี่ยก็อยู่ในวงแลคโตบาซิลัสเหมือนกันค่ะแต่ว่าตัวนี้จะชื่อว่าแลคโตบาซิลัสเคซายนะคะหรือเคซีไม่แน่ใจตัวนี้จะเด่นในเรื่องของภูมิคุ้มกันค่ะอาการภูมิแพ้ต่างๆอันนี้มีงานวิจัยด้วยนะคะว่าเจ้าสายพันธุ์นี้สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ด้วยค่ะและตัวที่3นะคะแลคโตบาซิลัสแลคติสค่ะตัวนี้นะคะวิธีการเกิดของเขาก็คือจะเกิดขึ้นในกระบวนการของการหมักนะคะหรือการเฟอร์เมนต์นั่นเองของเนยและชีสนะคะช่วยลดการเกิดภูมิแพ้และการอักเสบของผนังลำไส้ได้ค่ะตัวที่4นะคะอันนี้ต้องบอกว่าชื่อเขาเหมือนแบบคาถาของซินเดอเรลล่าขอแอบมองชื่อเขานิดนึงบีฟิโดแบคทีเรียมลองกัมนะคะบอกเลยว่าตัวนี้คนที่เป็นโรคลำไส้แปรปรวนนะคะจะต้องรู้จักค่ะเพราะว่าเป็นตัวหลักๆที่จะช่วยปรับสมดุลในลำไส้ให้กับคนที่มีอาการของโรคนี้เลยนะคะเชื้อตัวนี้นะคะเป็นเชื้อที่ช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารค่ะทำให้ท้องเราไม่ผูกแล้วก็ไม่เสียง่ายนะคะรวมไปถึงยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้กับเราได้ด้วยค่ะ
ตัวที่5ก็จะตระกูลเดียวกันกับตัวที่4นะคะเป็นบิฟิโดแบคทีเรียเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะชื่ออินแฟนติสนะคะเชื้อตัวนี้จะย่อยน้ำตาลแลคโตสได้ค่ะเพื่อนๆ เคยได้ยินใช่ไหมคะบางคนที่แบบว่าเป็นโรคภูมิแพ้แลคโตสอะไรเงี้ยกินเข้าไปแล้วแบบไม่สบายท้องเลยหรือว่าบางคนแพ้แลคโตสในนมอะไรแบบนี้ค่ะต้องกินนมที่เป็นแบบแลคโตสฟรีอะไรแบบนี้นะคะก็คือเจ้าตัวอินแฟนติสตัวนี้นะคะจะเป็นตัวจุลินทรีย์ที่เข้าไปช่วยในการย่อยแลคโตสทำให้สามารถลดปริมาณแลคโตสในลำไส้ของเราได้นะคะทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยสามารถดูดซึมสารอาหารต่างๆได้ดีขึ้นคนที่ย่อยแลคโตสไม่ได้ก็จะช่วยบรรเทาอาการลงค่ะแล้วก็รวมไปถึงลดการติดเชื้อในส่วนของทางเดินอาหารด้วยนะคะและโปรไบโอติกตัวสุดท้ายที่อยู่ในโปรแบค7ตัวนี้นะคะก็คือตระกูลบิฟิโดแบคทีเรียเหมือนกันนะคะตัวนี้ชื่อบิฟิดัมค่ะตัวนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการลดอาการของลำไส้แปรปรวนอีกแล้วค่ะคนที่มีอาการท้องเสียสลับกับท้องผูกนะคะแน่นท้องท้องอืดกรดไหลย้อนก็จำเป็นจะต้องมีสมดุลของแบคทีเรียตัวนี้ในลำไส้นะคะเพื่อที่จะช่วยปรับสภาพร่างกายของเราให้ลดอาการเหล่านี้ลงไปค่ะอ่ะทั้ง6ตัวนี้นะคะก็คือเจ้าตัวโปรไบโอติกนะคะที่เขาใส่เข้ามาในเจ้าตัว ProBac 7ตัวนี้นะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูอีกตัวนึงเนาะที่เหลืออยู่ก็คือเจ้าตัวพรีไบโอติกอย่างที่ไซบอกไปว่าเป็นอาหารของโปรไบโอติกทั้งหมดนี้นะคะอันนี้สายพันธุ์ที่เขาเลือกที่จะใส่มาในเจ้าตัว ProBac 7ตัวนี้นะคะก็จะเป็นสายพันธุ์ที่ชื่อว่าชื่อยากอีกแล้วฟรุกโตโอลิโกแซคคารายนะคะหรือว่าเราเรียกสั้นๆว่า FOS นะคะตัวนี้นอกจากเป็นอาหารของโปรไบโอติกแล้วยังทำหน้าที่เป็นใยอาหารเองด้วยนะคะคุณสมบัติของเขาก็คือช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลจากอาหารที่เราทานเข้าไปได้นะคะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถดูดซึมแร่ธาตุต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคครบทั้งหมด7ตัวพอดีที่อยู่ในโปรแบค7ตัวนี้นะคะจริงๆคลิปนี้เนี่ยแต่ก็ตั้งใจว่าจะแบบว่าเพิ่มในเรื่องของการเลือกซื้อให้เพื่อนๆฉุกคิดด้วยนะคะสำหรับการเลือกซื้ออาหารเสริมเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราจะซื้อแบบเน้นเอาถูกเน้นเอาปริมาณอะไรแบบนี้เราต้องดูในเรื่องของคุณภาพด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยจ่ายน้อยจ่ายมากจ่ายยากจ่ายแพงนะคะเราจ่ายเงินไปประมาณนี้เราควรจะได้สิ่งที่ดีๆกลับมาแต่มันกลับไม่ได้อะไรเงี้ยวิธีการที่จะเลือกเนี่ยควรเป็นยังไงก็คืออันดับแรกเลยเลือกที่แบรนด์หรือว่าบริษัทที่สามารถเชื่อถือได้มีความน่าเชื่อถือนะคะตรวจสอบได้แล้วก็รู้ว่าเขาแบบเอ็กซ์เพิร์ทในด้านนี้นะคะซึ่งอินเตอร์ฟาร์มากับไซเนี่ยก็คือไม่มีปัญหาใดๆเลยอย่างที่ไซบอกไปว่าครั้งแรกที่ไซรู้จักกับเขาเนี่ยก็คือคุณหมอจากโรงพยาบาลกรุงเทพจ่ายให้นะคะเพราะฉะนั้นก็มีความเชื่อมั่นในตัวแบรนด์มากประมาณนึงนะคะที่สำคัญเลยก็คือเราต้องดูว่าเจ้าตัวสายพันธุ์ที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ดีไหมเกรดเป็นยังไงคือเราต้องมั่นใจในมาตรฐานในการผลิตด้วยค่ะว่าเขากระบวนการผลิตดีไหมมีการปนเปื้อนใดๆหรือเปล่าเพราะถ้าปนเปื้อนเข้าไปเนี่ยมันเข้าสู่ร่างกายเราโดยตรงเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของเทคโนโลยีในการบีบอัดตัวโปรไบโอติกพรีไบโอติกเหล่านี้เป็นยังไงนะคะคือถ้าเทคโนโลยีไม่ถึงนะคะไซบอกเลยว่าเหมือนไม่ได้กินอะไรเลยค่ะเหมือนเอาเงินไปละลายทิ้งนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากินเข้าไปแล้วเจ้าจุลินทรีย์ที่ควรมีชีวิตอะลงไปเจอกับกรดต่างๆในกระเพาะอาหารแล้วตายทันทียังไม่ทันไปถึงลำไส้ก็คือไม่เกิดประโยชน์ใดๆนะเพื่อนๆก็สุดแท้แต่จะตระหนักกันนะคะแล้วอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะคะก็คือปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์หรือว่าพรีไบโอติกโปรไบโอติกที่ใส่เข้ามานะคะมีปริมาณเพียงพอมันจะมีค่ามาตรฐานของเขาอะค่ะว่าแบบใน1ซองควรจะมีเท่าไหร่แล้วก็1วันควรจะกินได้ประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะถึงจะแบบเห็นผลจริงๆอย่างเจ้า ProBac 7ตัวนี้นะคะเขาก็จะมี 50,000 ล้าน CFU CFU จะเป็นหน่วยในการนับตัวจุลินทรีย์ที่อยู่ข้างในนี้นะคะต่อซองซองนึงก็คือจะเป็นซองเล็กๆนะคะในซองเนี้ยก็คือจะมีจุลินทรีย์เกรดพรีเมียมนะคะอยู่ 50,000 ล้าน CFU นะคะใน1วันปริมาณในการทานของเรานะคะก็คือ1ซองหรือว่า2ซองสำหรับผู้ใหญ่นะคะสำหรับคนที่ต้องการที่จะเมนเทนอย่างที่ไซบอกไปว่าอันนี้มันเหมาะกับคนที่ปัญหาไม่เยอะมากแล้วก็ต้องการที่จะเมนเทนในเรื่องสมดุลในลำไส้กินได้ทุกวันนะคะถ้าเป็นเด็กนะคะก็จะสามารถทานได้ตอนที่อายุ1เดือนขึ้นไปแล้วนะคะปริมาณในการกินครึ่งซองเท่านั้นต่อวันนะคะเพื่อนๆสามารถออกมาครึ่งซองแล้วก็ปิดซองให้ดีแล้วเอาเข้าตู้เย็นแล้วกินวันถัดไปได้นะคะแต่ว่าถ้าน้องๆมีอายุตั้งแต่2ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยก็สามารถทานได้วันละซองเลยค่ะทีนี้คนท้องทานได้ไหมอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่หลายๆคนต้องถามไซแน่นอนเพราะว่าไซกำลังตั้งครรภ์อยู่ใช่ไหมคะก็บอกเลยว่าทานได้เพราะไม่งั้นก็คงจะไม่มีคลิปนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าไซก็ทานต่อเนื่องเหมือนกันคืออย่างที่บอกกับเพื่อนๆไปว่าก่อนหน้าที่จะท้องก็ทานอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงที่รู้ตัวว่าตัวเองท้องใหม่ๆเนี่ยก็คือหยุดทานทุกอย่างเลย
ยเพราะว่าในช่วง 1-3 เดือนแรกของการท้องอะค่ะมันจะเป็นช่วงที่แบบเซนซิทีฟมากๆใช่ไหมเรายังไม่รู้ว่าแบบลูกเราจะติดดีไหมอะไรดีไหมอะไรเงี้ยอะไรที่มีความเสี่ยงสูงก็คือตัดไปก่อนนะคะทีนี้คนท้องเนี่ยทานได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คือเมื่ออายุครรภ์ครบ3เดือนขึ้นไปแล้วนะคะก็สามารถเริ่มทานได้แต่นะคะไม่ใช่ว่าทุกคนทานได้อันนี้บอกก่อนสำหรับคนที่มีคอนดิชันในร่างกายมีปัญหาแบบว่าร่างกายไม่ได้แข็งแรงสมบูรณ์เหมือนปกติอะค่ะอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนนะคะรวมไปถึงน้องๆที่มีภาวะในเรื่องโรคต่างๆอะไรแบบนี้ก็ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเหมือนกันรวมไปถึงคนท้องที่อาจจะมีภาวะการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้ปกติสักเท่าไหร่เนี่ยปรึกษาหมอก่อนนะคะพูดถึงการกินโปรไบโอติกในคนท้องนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเขามีงานวิจัยด้วยค่ะซึ่งมันเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการให้ผู้หญิงท้อง2กลุ่มอะค่ะกลุ่มนึงกินแล้วก็กลุ่มนึงไม่กินนะคะแต่เป็นการกินต่อเนื่องนะคะก็คือเขาให้คุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยทานตั้งแต่6เดือนหลังของการตั้งครรภ์นะคะอย่างที่ไซบอกไปว่า3เดือนแรกมันทานไม่ได้อยู่แล้วนะ6เดือนหลังปุ๊บทานต่อเนื่องไปนะคะหลังคลอดลูกไปอีก3เดือนในการที่เราให้นมจากเต้าของเราอย่างเงี้ยแล้วก็มาเก็บผลนะคะตอนที่ลูกๆของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมีอายุครบ1ปีนะคะมาตรวจเช็คสุขภาพของน้องๆ นะคะปรากฏว่าเด็กๆนะคะที่คุณแม่ทานโปรไบโอติกเป็นประจำเนี่ยเกิดผื่นแพ้นะคะน้อยกว่าเด็กๆกลุ่มที่คุณแม่ไม่ได้ทานอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นหนึ่งงานวิจัยที่ใช้รู้สึกว่าการกินอันนี้ไปตอนแรกไม่ได้หวังผลเรื่องนี้เลยจริงๆนะคะนี่ก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าแบบพอเขาส่งให้อ่านก็แบบโอ้ยนี่เหรอคือตอนแรกที่ใส่กินเนี่ยใส่อะคิดอยู่เรื่องเดียวเลยในช่วงที่ท้องนะคะก็คือใส่กลัวเรื่องของการแบบว่าท้องผูกมากเพราะว่าส่วนใหญ่แม่ๆเนี่ยก็จะท้องผูกกันเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วก็กลัวเรื่องของแบบลิซีดวงอะไรแบบนี้เราไม่เคยเป็นเนาะกลัวมากว่าแบบเราจะเป็นภาวะนี้เพราะเอาจริงๆไหมท้องโตขึ้นทุกวันมันก็อึดอัดมากอยู่แล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้าห้องน้ำอีกมันแบบน่าจะหงุดหงิดมากค่ะทุกคนตอนแรกๆที่กินมาราซองตอนนี้ใส่อัดไป2ซองเลยเพราะว่ามีแม่หลายคนมาขู่นะคะว่าแบบแรกๆก็ไม่เป็นหรอกเดี๋ยวหลังๆเดี๋ยวคอยดูนะตอนท้องแก่อะไรเงี้ยเราก็แบบจ้ะแต่ว่ายังกินในปริมาณที่แนะนำอยู่นะคะลืมเล่าวิธีการกินไปเลยทุกคนเนี่ยมัวแต่เมาก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นว่ามันเป็นซองแบบนี้นะคะวิธีกินง่ายที่สุดเลยนะทุกคนไม่ต้องไปสรรหาวิธีกินที่มันแฟนซีอะไรนะคะก็คือเพื่อนๆฉีกซองค่ะมันจะมีรอยให้ฉีกได้อยู่นะคะเราก็ฉีกซองออกมาเสร็จแล้วเนี่ยกรอกปากค่ะง่ายไหมกรอกปากเลยเคี้ยวๆนะคะเคี้ยวแล้วก็กลืนค่ะคือมันจะเป็นผงๆแล้วข้างในเป็นรสส้มแบบนัวๆเหมือนกินวิตามินซีทุกคนวิตามินซีเด็กๆนึกออกปะรสส้มแบบนั้นแต่ว่าไม่แหลมนะคะอร่อยมากถ้าเกิดว่าใครชอบรสส้มนะคือใส่ก็มองว่ารสชาติเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเรากินอาหารเสริมแล้วเราแฮปปี้หรือเปล่าด้วยเพราะว่าบางทีไปเจอรสที่แบบนึกออกไหมก็เราก็จะไปมีความแบบนิดนึงแล้วเวลากินเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันฝืนใจอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นรสชาติแบบเนี้ยรสที่กินง่ายๆเราก็รู้สึกว่าแบบมันโอเคนะคะจากนั้นเราดื่มน้ำตามนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่อยากจะกินแบบวิธีแฟนซีไม่ว่ากันเพียงแต่ว่าข้อควรระวังนะคะก็คือไม่ให้ทานร่วมกันกับน้ำร้อนนะคะเพราะว่าน้ำร้อนจะไปทำให้ที่ควรมีชีวิตอะค่ะตายนะคะแล้วก็อย่าทานร่วมกับยาปฏิชีวนะนะคะเพราะยาปฏิชีวนะจะไปฆ่าเจ้าจุลินทรีย์ที่มีชีวิตตัวนี้ให้ตายหมดเลยกินไปก็ไม่ได้ผลอะไรนะคะไม่ต้องใส่ตู้เย็นอันนี้จะเป็นแพ็กเกจจิ้งสำหรับ30ซองอ่ะทุกคนเขาจะเป็นเหมือนแบบกล่องอลูมิเนียมนะคะแบบนี้มาเลยข้างในก็จะมีเรียงๆให้แบบนี้แต่ว่ามันก็จะมีแบบว่าเป็นกล่องกระดาษเหมือนกันนะคะแต่นั้นรู้สึกจะเป็น10ซาเช่ซึ่งเอาจริงถ้าเกิดว่าอยากลองกินนะคะก็ซื้อแบบ10มาก่อนก็ได้มาลองดูว่าแบบมันเป็นรสชาติที่เรากินได้ไหมแล้วเราสามารถกินทุกวันได้ไหมอันนี้ไซบอกก่อนว่ามันกินง่ายกว่าคอลลาเจนมากนะคะคอลลาเจนมันจะมีกลิ่นแบบเหมือนเหม็นคาวแต่ว่าโปรไบโอติกคือไม่มีเลยทุกคนลักษณะเหมือนแบบกินขนมอ่ะกินง่ายกว่ามากๆนะคะก็หลักๆก็มีประมาณนี้นะคะที่อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วก็มาแนะนำเจ้าตัว ProBac 7ตัวนี้ด้วยเหมือนกันแต่ก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราเนี่ยมันมาจากอาหารการกินของเราได้อยู่แล้วมีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าการทานเสริมเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปช่วยปรับสมดุลในคนที่แบบมีปัญหาจริงๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันเป็นทางเลือกที่เราสามารถหลีกเลี่ยงบางอย่างที่เราไม่ต้องการได้อย่างเช่นอันนี้ไม่มีน้ำตาลคนที่กำลังลดน้ำหนักหรือว่าคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องเบาหวานอะไรเงี้ยก็สามารถกินได้แล้วก็อีกหนึ่งข้อนะคะบางทีเราอาจจะไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าบางทีเรื่องของผิวพรรณของเราเนี่ยมันก็เกี่ยวกับระบบลำไส้การขับถ่ายเหมือนกันนะเพื่อนๆเคยได้ยินไหมคะว่า
เหมือนสิวขึ้นรอบๆคางขึ้นกรามขึ้นอะไรเงี้ยมันเกิดจากการที่แบบลำไส้ไม่ดีอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องจริงการทานโปรไบโอติกอันเนี้ยให้ร่างกายของเราแบบมีสมดุลสามารถขับถ่ายได้ทุกวันอะไรแบบนี้มันก็จะสามารถช่วยในเรื่องของผิวพรรณได้ด้วยเหมือนกันนะคะตบกลับเข้ามาที่วงการบิวตี้ค่ะโอ้ก่อนจากกันไปเรื่องสุดท้ายนะคะที่อยากจะย้ำอีกทีนึงเพราะว่าใช่เห็นข้อมูลมาแล้วก็รู้สึกว่ามีคนเข้าใจผิดเยอะเหมือนกันว่าการกินโปรไบโอติกเนี่ยจะเหมือนกินยาถ่ายไม่เหมือนนะคะไม่เหมือนการกินยาถ่ายเลยยาถ่ายคือเพื่อนๆถ่ายแล้วถ่ายเลยถ่ายแล้วจบกิน1ครั้งก็จบอะไรเงี้ยแต่ว่าการกินโปรไบโอติกเนี่ยเขาจะเข้าไปช่วยปรับสมดุลมันอาจจะไม่ได้แบบเห็นผลแบบอุ๊ยไม่คล่องน้ํามา4วันแล้วกินโปรไบโอติกเข้าไปฉันจะต้องอะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้ทุกคนนอกจากว่าสมดุลมันดีแล้วลําไส้ทํางานได้ดีแล้วมันถึงจะแบบออกมาตามกระบวนการตามธรรมชาตินึกออกปะคนละแบบนะคะคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องขอลากันไปก่อนแต่ว่าก่อนไปนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะลองทาน Probact 7ดูนะคะหาซื้อได้ที่ไหนนะคะก็จะมีตามแบบร้านขายยาชั้นนำทั่วไปนะคะแล้วก็จะมีโรงพยาบาลแล้วก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่แน่ใจว่ามีทุกที่ไหมแต่ว่าที่ที่ใส่ไปซื้อกล่องนี้มาก็คือใส่เจอที่วิลล่ามาร์เก็ตตรงลังสวนนะคะก็เลยคิดว่าในวิลล่ามาร์เก็ตน่าจะมีอีกหลายสาขามั้งไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าที่ง่ายที่สุดเลยนะทุกคนก็คือซื้อออนไลน์ค่ะก็คือจะมีของอินเตอร์ฟาร์มาเองนะคะเดี๋ยวใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะคะเพื่อนๆสามารถกดจากลิงก์ไปแล้วก็กดซื้อได้เลยนะคะโอเคคลิปวิดีโอนี้ลาไปก่อนละค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะใส่จะมีอะไรดีๆแบบนี้มาอัปเดตมานำเสนอกันอีกเพื่อนๆอย่าลืมติดตามนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย